สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Tutorial 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะจะเป็นวันที่เรามาสร้างโรงแรมกันนั่นเองแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะต้องมา FK เจ้าแปลงปลูกดอกไม้พวกนี้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะใช้ดอกไม้ในการไปตกแต่งโรงแรมของเราใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมาเอาดอกไม้นั่นเองโรงแรมที่เราสร้างไว้ค่ะเราคำนวณพื้นที่อะไรไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะเราก็ตั้งใจว่าเราจะมาวางโครงสร้างของโรงแรมให้เสร็จก็คือวางเฉพาะในส่วนโครงก่อนค่ะถ้าสร้างเสร็จในอีพิโซดเดียวเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบหนาเกินไปใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเรามาวางโครงสร้างของโรงแรมกันก่อนดีกว่าโรงแรมของเราค่ะจะมีทั้งหมด7ชั้นซึ่ง7ชั้นของโรงแรมของเรานี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นล็อกใช่ไหมแต่ละชั้นค่ะจะมีอยู่ประมาณ20ล็อกนั่นหมายความว่าถ้าสร้างเสร็จโดยสมบูรณ์ค่ะโรงแรมของเราก็จะมีประมาณ140กว่าห้องนั่นเองโอ้โหเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากแน่นอนค่ะว่าแต่ละห้องนี้แบบก็เป็นห้องที่แบบกว้างแล้วก็ยาวเนาะแล้วก็สูงค่ะเป็นอะไรที่แบบใหญ่มากๆเลยก็คือเดาง่ายๆค่ะตอนนี้ความสูงของหลังคาเราอยู่ที่ประมาณ100กว่าบล็อกเลยพูดง่ายๆว่าโครงสร้างของโรงแรมของเราเนี้ยค่ะมีความสูงขั้นต่ำคือ70บล็อกเนาะเป็นอะไรที่แบบสูงมากๆนั่นเองแน่นอนว่าตามที่โหวตไว้ค่ะว่าเราจะสร้างโดยใช้บล็อกสีขาวก็คือบนบล็อกเนาะแล้วก็ใบไม้สีเขียวค่ะแล้วก็กระจกสีเขียวอ่อนนั่นเองแน่นอนว่าจะต้องผสมผสานเจ้าบล็อกพวกนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าใช้บล็อกสีขาวอย่างเดียวไม่มีทางสร้างเสร็จแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องเอเคเจ้าเกลตันแบบจำนวนมหาศาลใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็เอาเจ้าสโตนสแลบมาผสมด้วยดีกว่าก็คือบางจุดค่ะที่เป็นมุมอับอย่างเช่นหลังใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะวางเป็นสโตนสแลบนั่นเองเพราะว่าถ้าเราตั้งใบไม้ไว้เฉยๆค่ะใบไม้มันจะโปร่งแสงเนาะแล้วมันจะมองทะลุได้ซึ่งแบบไม่สวยงามเท่าไหร่หลังใบไม้เราก็เลยวางเป็นเจ้าสโตนสแลบนั่นเองค่ะในส่วนของโซนด้านหน้าที่เห็นชัดเจนนี้เราก็เลยวางเป็นบนบล็อกนั่นเองก็คือผสมผสานกันเนาะต้องออกมาสวยแน่นอนเลยค่ะโอ้โหระหว่างนี้ค่ะเราก็วางไปเรื่อยๆแน่นอนว่าก็มีแบบฝนตกมีพายุฝนฟ้าคะนองมาเรื่อยๆค่ะมีซอมบี้น้ำที่ถือทรีเดนต์มากวนมีซอมบี้มากวนมีคิปเปอร์มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นประจำเลยตอนนี้ค่ะเราก็แบบต้องปูในส่วนของแต่ละชั้นแน่นอนว่าแต่ละชั้นมีความสูงระหว่างกันก็คือ10บล็อกนั่นเองภาพมุมสูงนี่ค่ะเราดูเวลาแล้วมันมีประมาณ3นาทีถึง4นาทีเนาะแต่ที่จริงค่ะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยร่วม 4-5 ชั่วโมง คือแบบจาก 4-5 ชั่วโมงค่ะมาเปลี่ยนเป็นภาพมุมสูงปุ๊บเหลือเพียงแค่3นาทีโอ้โหไวมากๆเลยนั่นหมายความว่าเราถลุงทรัพยากรค่ะในการสร้างแบบเยอะแล้วก็ถลุงทรัพยากรร่างกายมานั่งก่อสร้างอย่างเหน็ดเหนื่อยดูแบบสร้างอย่างเหนื่อยมากแต่พอมาตัดต่อค่ะเหลืออยู่3นาทีแค่นั้นเองโอ้โหส่วนทางขึ้นทางลงค่ะเราก็เล็งไว้แล้วว่าเราจะใช้เป็นระบบน้ำแต่ละชั้นแต่ละชั้นค่ะก็จะมีระบบน้ำเป็นของตัวเองนั่นเองนั่นแหละใช่เลยถามว่าทำไมถึงใช้ระบบน้ำอันที่จริงทางขึ้นทางลงค่ะก็จะมีหลายแบบนั่นเองก็จะมีแบบที่เป็นบันไดแบบที่เป็นระบบน้ำค่ะอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะเลือกใช้ระบบไหนนั่นเองก็แล้วแต่ค่ะจะสร้างไว้หลายแบบเนาะอย่างน้อยตรงนี้ค่ะก็เป็นโรงแรมแล้วก็เอาให้เป็นโรงแรมที่สวยงามแล้วกันก็ยังไงก็ต้องสวยแน่นอนค่ะใหญ่ขนาดนี้อลังการขนาดนี้ไม่สวยให้มันรู้ไปใช่ไหมเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยนะในการก่อสร้างค่ะแต่โชคดีที่แบบเราก่อสร้างไปด้วยดูภาพยนตร์ไปด้วยแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยค่ะก็เลยทำให้แบบเพลินๆไปเนาะตั้งไปเรื่อยๆดูซีรีส์ไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบเพลินมากๆเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็วางโครงสร้างของโรงแรมของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักจากการสร้างโรงแรมมา FK มอบฟาร์มันก่อนตอนนี้ค่ะเราก็ FK ประมาณ1วันกว่าๆแล้วก็คือ1วันในชีวิตจริงเนาะก็คิดว่าน่าจะได้ของทรัพยากรน่าจะเยอะค่ะแต่ว่าน่าจะเยอะเลยเพราะว่าอะไรก็คือจากการคำนวณอย่างคร่าวๆเจ้าโบนบล็อกของเราค่ะไม่มีทางพอในการก่อสร้างโรงแรมแน่นอนเฮ้ยทำไมมาที่นี่ทำไมมาที่ตรงนี้ได้เดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ค่ะแปลว่าระบบการคัดแยกไอเทมต้องมีปัญหาหรือไม่ก็เต็มแน่ๆคือมันต้องเต็มอ่ะถ้ามันไม่เต็มระบบการคัดแยกก็ต้องเกิดปัญหาค่ะม
มีอยู่2อย่างที่เป็นไปได้กันพาวเดอร์ยังไม่เต็มธนูเต็มแล้วโอเคเนี่ยค่ะถ้ามันมาถึงตรงนี้ก็แปลว่าในจำนวนลังเนี่ยที่มีอยู่เยอะมากๆตรงนี้ค่ะข้างบนเนี้ยเต็มแล้วก็คือพอเวลาที่เจ้าธนูเต็มก็เลยทำให้เกิดปัญหานั่นเองไม่น่าเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าพวกเนื้อซอมบี้หรือว่ากระดูกอะไรอย่างนี้ค่ะเราเอาออกไปใช้ประจำเนาะแต่สิ่งที่เราแทบไม่ได้ใช้เลยก็คือธนูนั่นแหละกับเจ้าพวกกันพาวเดอร์นี่ค่ะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เอาออกไปใช้เท่าไหร่มันก็เลยเต็มโอ้โหพอเต็มก็เลยทำให้เกิดปัญหาเลยค่ะระบบการคัดแยกไอเทมพังก็เลยทำให้มีเจ้านี่ไงมาอยู่ในรังนี้จะทำอย่างไรดีตอนนี้ค่ะไม่มีทางเลือกก็น่าจะไปปล่อยไปก่อนแล้วมั้งน่าจะต้องไปปล่อยไปก่อนโอ้โหดูสิผสมกันมั่วเลยค่ะไม่ดีเลยเนาะก็ไม่มีทางเลือกอ่ะก็ธนูเต็มค่ะเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันน่าจะมีวิลเลจเจอร์เนาะที่แบบเปิดให้แลกธนูได้อะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคือแบบเอาลูกธนูไปแลกเป็นเอมเบอรัลหรือแลกเป็นอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเกลื่อนมากอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไรค่ะเยอะแยะดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องรื้อเนาะแล้วก็ทำที่เก็บใหม่ค่ะโอเคแต่มีอย่างหนึ่งที่สงสัยมาเนิ่นนานและก็คือเวลาที่เรามา AFK ตรงนี้ค่ะฟาร์มสาหร่ายของเราที่อยู่ในบริเวณนู้นน่ะมันจะทำงานด้วยหรือเปล่าน่าสนใจค่ะแต่จากที่เห็นคือถ้ามองไม่เห็นก็น่าจะไม่ทำงานเนาะคิดว่าน่าจะไม่ทำงานนะคะเพราะว่าระยะไม่น่าจะถึงตรงนี้มาฟาร์มสาหร่ายของเราทำงานหรือเปล่านะโอเคถ้ายังอยู่แบบนี้ค่ะก็แปลว่าระยะการ AFK ที่มาฟาร์มตรงนู้นน่ะไม่ถึงที่ฟาร์มสาหร่ายตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้เจ้าฟาร์มสาหร่ายตรงนี้ไม่ทำงานนั่นเองโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิมาฟาร์มพังเลยดีนะคะที่แบบมาอัดคลิปก่อนไม่อย่างนั้นอ่ะพังเนิ่นนานกว่านี้ก็ของนี้เป็นอะไรที่แบบปนกันสเปบสปะแน่นอนโอ้โหพังแล้วไม่มีทางเลือกโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราต้องมาแก้ไขมอฟฟาร์มกันก่อนถ้าให้คิดเล่นๆนะคะตรงนี้มันมีประมาณ12ลังเนาะทางขวาดังนั้นทางซ้ายก็น่าจะมีประมาณสัก 12-13 ลังนั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะมีประมาณ 24-25 ลังต่อแถวและซึ่งก็แบบว่าเยอะอ่ะดังนั้นถ้าจะเสริมลังเพิ่มก็เป็นอะไรที่แบบเสริมยังไงก็ไม่พอเพราะว่าสักวันหนึ่งค่ะมันต้องเต็มอยู่ดีนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าโอเคในไหนการเสริมลังดูจะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยได้เรื่องแล้วใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะทำไมรู้สึกหน่วงๆค้างๆกระตุกกระตุกนะเนี่ยแปลกๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือการส่งเจ้าพวกที่เกินมาค่ะไปเข้าสู่ระบบทำลายทิ้งนั่นแหละให้ลาวาเผาเลยเพราะว่าถ้าให้ลาวาเผาเลยค่ะแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าจากความคิดน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยในการซ่อมแซมตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก่อนทำไมมันกระตุกกระตุกหน่วงๆนี่ค่ะรู้สึกแปลกๆนะเนี่ยคือทำไมหน่วงๆกระตุกกระตุกวับๆเนี่ยวับไปเรื่อยเลยแฮะแปลกเหมือนกันค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าระยะถึงเจ้าฟาร์มมิเลเจอร์ตรงนั้นก็ไม่น่าจะถึงนะมอฟฟาร์มกับฟาร์มมิเลเจอร์นี่ค่ะไม่ถึงซึ่งกันและกันดังนั้นก็ไม่น่าจะหน่วงเพราะมีแบบม็อบเยอะอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกหน่วงๆมาวัน2วันแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบลองหาทางแก้ไขดูค่ะโอเคการแก้ไขในตรงนี้นั้นไม่ยากกดออกเลยจะทำยังไงเอ่ยง่ายนิดเดียวค่ะเนี่ยลังข้างบนเนี้ยรื้อออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบทำลายทิ้งแทนน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าโอเคตรงนี้มีลังใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละค่ะมาก็เอาลังออกเลยลูกธนูเห็นแล้วแบบเอ้ยจะมีอะไรกันเยอะขนาดนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละมันถึงได้มีแบบเยอะเกินไปค่ะคือแบบถ้าเราใช้อ่ะมันจะไม่มีเยอะขนาดนี้หรอกแล้วปกติค่ะถ้าโดยแบบ
นิสัยส่วนตัวก็คือไม่ชอบที่จะใช้เจ้าพวกลูกธนูเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะยิงธนูด้วยดังนั้นถ้ามีเจ้าพวกลูกธนูเหลือเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นแบบเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองโอเคนี่ย้ายมาเก็บไอ้นี่ตรงนี้ก่อนดูแบบมันเยอะไงแต่ทำไงได้ล่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็เสริมรังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ย้ายพวกลูกธนูมาเก็บไว้ก่อนน่าจะใช้ได้แล้วเนาะโอเคอ่ะโอ้โหพอย้ายเสร็จปุ๊บก็มาทันทีอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคย้ายเสร็จเรียบร้อยค่ะมันหน่วงจนทนไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยแบบออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วกันหวังว่าจะช่วยได้เนาะเฮ้ยทำไมเฟรมเรทมันตกขนาดเนี้ยแปลกเหมือนกันค่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็คือใช้แรมไม่เท่าไหร่แต่ทำไมมันแบบเฟรมเรทมันตกมากมายเลยโอเคไม่เป็นไรไม่สนใจก็ได้เอาดอปเปอร์มาละกันแล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะจำนวนหนึ่งลังด้วยไม่พอแน่นอนเราต้องการฮอปเปอร์มากกว่านี้โอ้โหอย่าบอกนะว่าไม่ได้เอาเหล็กเก็บไว้นี่น่าจะเอาเหล็กออกไปโอ้โหถ้าอย่างนี้ฮอปเปอร์ของเราจะพอไหมเนี่ยคือแบบไม่ได้แบกเหล็กมาด้วยไงเหล็กอยู่ในลังสีเหลืองอีกลังหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่ลังพวกนี้เลยดังนั้นไม่มีแน่ๆฮอปเปอร์ไม่เพียงพอแน่นอนดูสิเช็คก่อนเผื่อว่ายังมีแบบหลงเหลือนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้จะได้เอามาใช้ไม่ใช่โอเคไม่มีไม่เป็นไรค่ะมีอยู่4ฮอปเปอร์แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นิดนึงแล้วแหละมาถ้าเช่นนั้นค่ะเราต้องไปที่ฟาร์มเหล็กก่อนหวังว่าที่ฟาร์มเหล็กยังมีเหล็กอยู่นะแต่เท่าที่จำได้ค่ะเราน่าจะเอาเหล็กเนี่ยเก็บใส่ลังหมดแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นต้องรีบนอนกันค่ะแฟนทอมมาแน่นอน FK แบบนานมากๆอุ๊ยเฮ้ยทำไมมันหน่วงได้ใจเช่นนี้เฟรมเรทก็ตกรัวๆอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นมาประมาณ2วัน3วันแล้วค่ะไอ้ความหน่วงเนี่ยหน่วงเกินรับประทานค่ะแต่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาหนักหน่วงสักเท่าไหร่หรอกน่าจะเป็นปัญหาที่แบบการตั้งค่าหรือไม่ก็เป็นปัญหาฮาร์ดดิสก์เต็มอะไรอย่างนี้ค่ะพอเวลาที่ฮาร์ดดิสก์ใกล้เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะประท้วงอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติเจอเป็นประจำเราจะมาทดสอบสมมติเราใส่แอโร่ลงไปอย่างเงี้ยตราบใดที่ฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะยังทำงานได้แล้วก็ฮอปเปอร์ตรงนี้ยังไม่เต็มเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกธนูเนี่ยมันจะไม่มายังฮอปเปอร์ตัวนี้เด็ดขาดตราบใดที่ลังของเรายังไม่เต็มของก็ยังไม่ถูกส่งมาทิ้งนั่นเองแต่ถ้าลังของเราเต็มแล้วค่ะข้าวของของเราจะถูกเอาสู่ระบบทำลายทิ้งทันทีอ่ะแบบนี้น่าจะใช้ได้ขอทอดหน่อยเถอะตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่อยู่สูงมากๆสาเหตุหนึ่งที่เราสร้างฟาร์มอยู่สูงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะก็คือยิ่งอยู่สูงค่ะเราสามารถที่จะจำกัดพื้นที่การเกิดของม็อบฟาร์มได้ง่ายๆดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้างสูงเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเจ้าพวกมอนเตอร์ค่ะจะเกิดที่ในฟาร์มของเราเท่านั้นอะไรแบบนี้นั่นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วหาท็อตไม่เจอใช่ไหมบนฮอปเปอร์ค่ะมอนเตอร์สามารถเกิดได้ดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าอยากจะเอาท็อตมาปักแต่ว่าไหนๆแล้วหาท็อตไม่เจอค่ะเอาสแลบมาวางแทนก็ได้ถามว่าทำไมบนฮอปเปอร์มอนเตอร์สามารถเกิดได้ก็คือเวลาที่มันไม่มีพื้นที่การเกิดจริงๆค่ะตรงไหนเขาก็เกิดดังนั้นบนฮอปเปอร์เนี่ยเขาก็เกิดได้นั่นเองอารมณ์ประมาณว่าในเมื่อมันไม่มีที่เกิดใช่ไหมก็ขอเกิดตรงนี้แล้วกันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคนี่ไงเราได้เป็นแบบนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็วางเป็นดอปเปอร์เลยไหมถ้าวางดอปเปอร์ระบบพริบจะมาจากทางไหนล่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดค่ะแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรวางดอปเปอร์เลยดีกว่านี่โอเค5ตัวเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางลาวาเราก็มา
มีกระจกให้เราแบบพอเหลือใช้ไหมคือแบบต้องมานั่งหาของเพราะว่าข้าวของเราเอาออกไปเยอะแล้วค่ะดังนั้นมันก็เลยแบบแทบไม่เหลืออะไรอ่ะในนี้เลยก็คิดว่าน่าจะไม่มีกระจกให้เราใช้หรอกมั้งโอ้นี่ไงมีอยู่เนาะอันที่จริงเราก็ต้องเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละกระจกสีฟ้าก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันกระจกสีไหนก็ใช้ได้นั่นแหละกันไว้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอาออกเราก็กันเป็นกระจกสีฟ้าแล้วก็ปิดตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยไม่ต้องถามลาวาแน่นอนค่ะจะมีอะไรเท่านี้ไหม้ได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่มีมั้งหวังว่านะระบบกระพริบต้องใช้เจ้า Redstone Compressor โอเค Observer แล้วก็ Piston ค่ะใช้เนี่ยแหละเป็นอะไรที่เสถียรที่สุดแล้วเพราะว่าการทำงานของ Piston ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 นี่ค่ะเป็นอะไรที่เขาพยายามแก้เป็นประจำดังนั้นมันก็เลยแบบระบบกระแสไฟไม่ค่อยค้างนั่นเองแต่ถ้าเราใช้แค่ Redstone Compressorกับ Redstone Repeater มันอาจจะเกิดปัญหาไฟค้างได้แถวนี้ไม่น่าจะมีลาวามั้งถ้ามีเราคงเอามาใช้หมดแล้วค่ะเรื่องจริงจังก็คือถ้าแถวนี้มีลาวาใช่ไหมเราคงตักมาใช้หมดแล้วไม่ปล่อยไว้หรอกดังนั้นที่เดียวที่มีลาวาตรงนี้ก็อุ๊ยๆๆๆยาก็น่าจะตักมาใช้หมดแล้วคือแบบลาวาบอกโอ้นี่ไงเนี่ยแหละค่ะตรงนี้แหละที่จำได้ว่าที่เดียวที่ยังเหลือลาวาอยู่น่าจะเป็นบริเวณนี้อันที่จริงใช้แค่ลาวาถังเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ก็ตักไว้แล้วกันไหนๆก็มาแล้วโอเคค่ะได้แล้วทีนี้เราก็เอาลาวา1ถังของเราค่ะวางตรงนี้ไหลถึงใช่ไหมถึงนะยังไงก็ต้องไม่ถึงคือลาวาในโลกปกติค่ะมันไหลได้แคบกว่าลาวาในเนเธอร์นั่นเองอ่ะ2ถังแบบนี้ก็เพียงพอแล้วแค่2ถังก็พอแล้วทีนี้ก็ปิดเลยค่ะมาตรงมุมนี้ไม่ต้องปิดก็ได้โอเคก็ได้เป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราอยากจะทดสอบความถูกต้องเราก็ต้องลองดูโดยการวางอะไรดีตะแลบแล้วกันมานี่ค่ะนี่ไงถูกพ่นออกมาแล้วก็ถูกทำลายด้วยลาวานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นโรงแรมหรูของเรานั่นเองค่ะมาเลยก็เป็นโรงแรมของเราเนาะที่เราวางโครงไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะก็ยังเหลือหลายส่วนก็คือส่วนของห้องพักถ้าคำนวณเล่นๆค่ะโรงแรมตรงนี้มันมีแบบช่องด้านหน้าค่ะทั้งหมด20ช่องแล้วก็มีทั้งหมดก็คือ7ชั้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าห้องพักค่ะจะมีอยู่140ห้องนั่นเองโอ้โห140ห้องถึงแบบเยอะมากๆนั่นแหละค่ะเราจะต้องทำในส่วนของทางเดินขึ้นเดินลงทำในส่วนของห้องพักแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะที่สำคัญเลยก็คือข้างบนนี้ก็จะต้องเป็นส่วนหลังคานั่นเองโอ้โหเยอะงานใหญ่มากๆต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักค่ะตอนก่อสร้างแค่วางโครงเนี้ยก็ป่าไปร่วม4ชั่วโมงแล้วก็คือแบบ 4-5 ชั่วโมงในการวางโครงแล้วไหนจะแบบต้องเตรียมของทรัพยากรด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะแค่วางโครงก็ถลุงจากพวกโบนบล็อกไปเยอะแล้วโชคดีที่เราไป FK เพิ่มมาแล้วใช่มะดังนั้นก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะใช้ได้ค่ะโอ้โหนี่ไงก็เป็นส่วนที่เนี่ยแหละค่ะสวยถ้าเน้นความสวยงามใช่มะมันก็ต้องลงทุนนะนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นบ่อน้ำซึ่งในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตกแต่งยังไงเนาะในส่วนตรงนี้ค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนสระน้ำนั่นแหละก็คือเป็นสระน้ำของโรงแรมของเรานั่นเองโอเคมาว่าแล้วต้องโดดไม่ถึง โอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรบินแทนก็ได้คือแบบถ้าจะโดดไม่ได้ใช่ไหมก็บินเอาส่วนปีกของเราค่ะก็เกือบพังไปทั้ง3อันเลยแน่นอนว่าเราได้ทำการไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่ะจำนวนหนึ่งก็ไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยก็เอาง่ายๆค่ะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไปแล้วนะชั้นที่1 2 3 4 5 6 7ค่ะจะมีทางขึ้นเป็นของมันเองนั่นเอง
นี่ไงพอเราขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเราต้องการลงก็เอาง่ายๆค่ะในอนาคตก็จะทำทางเดินเนาะจากแต่ละชั้นค่ะมายังจุดนี้ถ้าเราต้องการลงเราก็เนี่ยค่ะโดดลงอันนี้คือกลางปีกลงไม่ได้โดด อันนี้คือกลางปีกลงเนาะก็คือเอาง่ายๆค่ะว่าโดดลงมาที่น้ำก็จะไม่เจ็บนั่นเองตรงนี้เลยค่ะก็เป็นส่วนที่สำคัญแน่นอนว่าก็ยังมืดอยู่เนาะเรายังไม่ได้แบบให้แสงสว่างนั่นเองเพราะว่าโดยปกติแล้วค่ะจะมีนิสัยแบบไม่ค่อยปักแสงสว่างก่อนก็คือจะรอให้สร้างเสร็จแล้วค่อยปักแสงสว่างทีเดียวค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็มีซากปรักหักพังใต้น้ำค่ะหลายแห่งเหมือนกันแล้วก็มีซอมบี้น้ำเพียบเลยตอนที่เราก่อสร้างค่ะเราเห็นซอมบี้น้ำมาแบบบางตัวก็ถือไทรเดนต์แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงไปไฟท์มันค่ะเพราะว่าไม่เอาอะก็คือไหนๆก็มาก่อสร้างแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้สนใจหรอกไทรดงไทรเดนต์อะไรแบบนี้เราก็เน้นที่การก่อสร้างแล้วกันค่ะตรงนี้ก็แบบโอ้โหเนี่ยแหละเหลืองานยักษ์งานใหญ่ความสามารถของพลังกระต่ายโดดข้ามบล็อกได้แบบสบายๆตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นแบบบ่อน้ำตรงกลางแล้วก็มีน้ำพุเนาะแล้วก็น่าจะมีต้นไม้ล้อมรอบเพื่อแบบให้ดูสดชื่นนิดนึงก็น่าจะเป็นอะไรแบบนั้นค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้โรงแรมของเราที่แบบจะใหญ่ไปไหนก็แบบได้โครงมาแล้วเดี๋ยวในอนาคตค่ะก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้นนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ